สวัสดีค่ะทุกๆคนพบกันก่อนนอนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ที่จริงเออพี่นุชว่าจะจะงดจะไม่มาแหละแต่ทีนี้ว่าคือที่จะไม่มาคือไม่มีเรื่องอะไรจะเมามอย <laughs> คุยทุกวันพูดทุกวันจนแบบ สรรพคุณก็บอกไปแล้ววิธีใช้ก็บอกไปแล้วโปรโมชั่นก็มีแล้วก็เลยแบบเหมือนแบบคิดไม่ออกอ่ะไม่มีเรื่องจะคุยอะไรอย่เงี้ยก็เลยว่าเออหรือวันนี้งดสักวันสองวันเดี๋ยวหาเรื่องมาคุยก่อนอะไรเงี้ยแต่ทีนี้บังเอิญบังเอิญเปิดไปเจอเอ่อโพสต์ของครูจ่าเอ่อครูชัยนะคะ ครูชายที่เขาเป็นไลฟ์โค้ดอะคะ่ะไลฟ์โค้ดสอนเกี่ยวกับการทําธุรกิจอะไรเงี้ยไปเจอข้อความหนึ่งที่ที่แกสอนคนที่มาปรึกษาแกแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันใช่เลยอะมันโดนเออคือแกบอกว่าชีวิตคนเราอะมันต้องมี3ระดับระดับแรกนะคะก็คือต้องอยู่รอดก่อนหมายความว่าเราต้องเอาตัวเราอะ่ะ ให้รอดก่อนแล้วถึงจะต่อยอดต่อยอดก็คือ,อเหมือนกับพอตัวเองรอดแล้วก็ไปแนะนำคนอื่นว่าทำยังไงถึงรอดและถึงจะไปถึงขั้นที่มีชีวิตที่สุดยอดเออทีนี้พี่นุชก็มานั่งเปรียบเทียบถ้าในเรื่องของความรวยอะไรอย่างเนี้ย เออพี่นุชคงไม่กล้าแนะนาใครนะแต่อย่างในเรื่องผิวอะ่ะพี่นุชคิดว่าเออมันตรงกับพี่นุชนะคือว่าอยู่รอดอ่ะข้อแรกอยู่รอดคือเมื่อก่อนอะ่ะพี่นุชอะ่ะอย่างที่เห็นว่าพี่นุชอะ่ะหน้าโคตรแย่เลยหน้าโคตรแย่แบบหน้าป้ามีทั้งสิวทั้งฝ้าแล้วก็แบบดำหมองคามเหมือนที่แบบเอารูปให้ดูเนาะเออ แล้วพอพี่นุชมาเจอเนี่ยครีมตัวเนี้ยเออพี่นุชโชคดีเพื่อนแนะนาเออครีมไข่มุกบัวหิมะเนี่ยเออพี่นุชโชคดีเพื่อนแนะนําโชคดีที่มาเจอตัวที่ใช้ได้ผลแล้วก็ปลอดภัยไร้สารอันตรายและราคาก็แบบโคตรถูกไม่แพงอะ่ะเออในความคิดของพี่นุชนะคืออย่างที่พี่นุชบอกกระปุกละร้อยเนี่ยกระปุกละหนึ่งร้อยเนี่ย ถ้าทาปกติเหมือนคนปกติทั่วไปอ่ะก็ปุกนึงอ่ะใช้ได้เดือนถึงสองเดือนบางคนใช้ได้สองเดือนนะคะเออซึ่งมันเป็นการทาที่ถูกต้องพี่นุชเน้นย้ำแล้วนะคะว่าการทาครีมเราไม่ต้องโบกเยอะเออนะคะอ่ะนั่นแหละอ่ะทีนี้ต่อพอพี่นุชเอามาใช้แล้วแบบดูดิผิวหน้าพี่นุชก็ เฮ้ยมันดีจริงคนเริ่มทักว่าเฮ้ยทำไมฝ้าหายทำไมผิวดีจริงอะไรเงี้ยนั่นหมายความว่าพี่นุชรอดแล้วเว้ยรอดจากผิวที่มันแบบป้ามากๆอะไรเงี้ยเออพี่นุชก็เลยเริ่มต่อยอดด้วยการบอกแนะนำบอกต่อคนที่มีปัญหาเหมือนพี่นุชเริ่มจากคนรอบข้างรอบตัวก่อนว่าเออพี่นุชใช้ตัวเนี้ยเออแล้วก็ มันมันได้ผลดีมันมีประสิทธ,ธิภาพดีจริงๆอ่ะคนรอบตัวใช้อ่ะเขาก็เหมือนกับบกักปะปาก,ปากต่อปากเนาะพอปากต่อปากบอกกันไปเออพี่นุชก็เริ่มแบบเฮ้ยมันทําเงินให้เราได้เออมันถึงรายได้มันจะไม่ได้แบบว่าเป็นกรอบเป็นกรรมอะแต่อย่างน้อยอะเงินตรงเนี้ย มันเหมือนเป็นการต่อยอดในอนาคตเราได้เพราะว่าในเมื่อเราเจอสิ่งที่ดีแล้วแล้วมันใช้เราได้ผลจริงแล้วไม่เป็นอันตรายเออไม่มีสารอันตรายแล้วราคาก็ออพูดง่ายๆว่าผู้คนส่วนใหญ่รับได้เนาะพี่นุชก็เลยอ่ะต่อยอดมาทำออนไลน์มาแนะนำทางออนไลน์เออแล้วตอนเนี้ยมันก็อยู่ในขั้นตอน ของการต่อยอดที่พี่นุชก็ยังไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันว่าวันไหนที่พี่นุชจะรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันสุดยอดเออแต่อย่างน้อยๆตอนนี้พี่นุชก็รู้สึกว่าพอใจกับผิวตัวเองมากๆนะแล้วก็อ,อ ที่จะพูดกล้าที่จะเอ่ยปากกล้าที่จะแนะนำบอกต่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับหลายๆคนที่บอกว่าพี่นุษหนูยากทำออนไลน์บ้างจังเลยแต่หนูว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะแบบทำยัง ไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอออไม่กล้าไม่กล้าพูดไม่กล้าออกหน้ากล้องอย่างพี่นุชอย่างเนี้ยเออหนูต้องขายไม่ได้แน่เลยนะพี่นุชแนะนำอย่างนี้ค่ะเอาไปใช้ก่อนเอาไปใช้ก่อนเมื่อตัวเองผิวดีแล้วเมื่อตัวเองรอดแล้วนะ เดี๋ยวมีคนถามเราเองว่าไปทำอะไรมาเออใช้อะไรถึงดีอะเมื่อนั้นนะคะเราค่อยต่อยอดเออหรือถ้าไม่เอาตัวนี้ไม่เอาตัวที่พี่นุชแนะนำเนี่ยไม่เอาครีมที่พี่นุชแนะนำเนี่ยถามตัวเองซิว่าเราอะมี สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เราใช้และและมันโอเคอะเราใช้แล้วมันรู้สึกดีรู้สึกโอเคอะนะแล้วก็แนะนำบอกต่อคนอื่นเออดูซิว่าไอ้ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นอะที่เราใช้อะ่ะมันสามารถที่จะเราสามารถที่จะทำทำไรายได้จากมันได้ไหมเออหาไรายได้จากมันได้ไหม เออถ้าทำได้ก็ลองดูนะคะแต่อย่างหนึ่งที่พี่นุชเจอพี่นุชไม่แนะนำเลยนะหลายๆคนที่เอ,อ่อจะพูดดีไหมอ่ะเออขายสินค้าตามกระแส ซึ่งพี่นุชก็เคยเคยเข้าไปตรงนั้นตัวเองไม่ได้ใช้แล้วได้ผลตัวเองไปได้ผลกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นแต่ว่าแต่ว่าไอตัวที่ว่าตามกระแสเนี่ยคือคนคิดว่าไงว่าเออมีดารามี คนใช้เยอะอะไรเงี้ยเราน่าจะขายได้อะไรเงี้ยปรากฏว่ามันไม่ใช่เออมันไม่ใช่พี่นุชอยากให้แนะนำด้วยความจริงใจเราใช้อะไรแล้วแล้วมันได้ผลมันดีจริงๆการที่เราแนะนำบอกต่อคนเขาจะเชื่อเราเพราะเราไม่ได้เฟกมันเป็นสิ่งที่เราประสบมาจริงๆแล้วเมื่อน,นั้นน่ะมันก็จะเกิดรายได้เนาะ เออโอเคเออวันนี้ไปแล้วมาพูดแค่นี้แหละ3ขั้นตอนนะคะเออ่ชีวิตมนุษย์นะคะจะต้องมี3ส,สเต็ปนะคะสเต็ปแรกอยู่รอดก็คือเอาตัวเองอะ่ะให้รอดก่อนนะแล้วค่อยต่อยอดอา่า ต่อยอดไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพเออเอาตัวเองให้รอดก่อนแล้วค่อยต่อยอดไปบอกคนอื่นนะแล้วถึงจะมีชีวิตที่สุดยอดได้โอเควันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ